ก็ถ้าภาพรวมนะฮะตอนนี้ก็คิดว่านักท่องเที่ยวจีนที่มาเดินทางมาจังหวัดพังงาก็ผมคิดว่าหายไปค่อนข้างเยอะอาจจะประมาณ 70-80 หรือหลายๆบริษัทที่รับนักท่องเที่ยวเฉพาะชาวจีนก็อาจจะหายไปเป็นเกือบ 100% เต็มนะฮะมีหลายๆบริษัทที่อาจจะต้องปิดตัวลงชั่วคราวหลังจากข่าวที่ประเทศจีนเขาได้ระงับสายการบินที่จะออกไปเที่ยวต่างประเทศอย่างเงี้ยก็อาจจะได้รับผลกระทบโดยตรงแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นในลักษณะของนักท่องเที่ยวที่ยังเดินทางมาเองหรือนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ไม่ได้อยู่พื้นเพในอยู่ในเมืองจีนก็ยังมีเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยบ้างครับผมของพานี่ปิดไปแล้วชั่วคราวนี้ประมาณกี่บริษัทครับเท่าที่ได้ยินข่าวแล้วก็เท่าที่ทราบมาผมคิดว่าประมาณ 3-4 บริษัทครับผมลักษณะที่ปิดไปเขาจะเป็นลูกค้าชาวจีนค่อนข้าง 100% เขาอาจจะได้รับผลกระทบโดยตรงผมก็ค่อนข้างเห็นใจนะฮะแต่ก็ที่เขาปิดตัวลงไม่ใช่ปิดตัวนะครับที่เขาปิดชั่วคราวเนี่ยก็คือเพื่อที่จะระงับไวรัสตัวนี้เพื่อไม่ให้มันเผยแพร่ไปนะฮะก็เห็นใจผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจนี้นะครับผมตอนนี้ในพังงายังไม่พบเชื้ออะไรนี่ใช่ครับผมทางจังหวัดพังงาเองก็ตอนนี้ก็ยังไม่ดีมีข่าวว่าพบไวรัสโคโรนานี้นะฮะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ในจังหวัดพังงาหรือว่าทางหน่วยงานต่างๆก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวดลงมาตรวจสอบลงมาเช็คว่ามีมาเช็คตามแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวว่ามีกลุ่มเสี่ยงไหมอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าทางผู้ประกอบการเองไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารโรงแรมหรือว่าบริษัทนำเที่ยวก็มีการคัดกรองตรวจเข้มพอสมควรในการที่จะนำนักท่องเที่ยวไปสถานที่ต่างๆหรือการให้ความรู้ในเชิงของการเตรียมตัวครับผมตอนนี้ทางสมาคมท่องเที่ยวเรามีการรับมือเรื่องนี้ยังไงบ้างครับคือทางสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดพังงาก็ตระหนักนะฮะถึงปัญหานี้ก็คือเราก็ได้ออกแบบสำรวจผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนาโดยเฉพาะนะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารหรือว่าจะเป็นโรงแรมหรือจะเป็นบริษัททัวร์ตอนนี้เรากำลังรวบรวมข้อมูลว่ามีส่วนไหนที่ได้รับผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะฮะก็เร็วๆนี้น่าจะสรุปได้ว่ากระทบเยอะประมาณนี้ครับตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนหายไปประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์เนาะในส่วนของจังหวัดพังงาเองนะฮะเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดภูเก็ตที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาลงที่ภูเก็ตแล้วก็เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดพังงาเท่าที่เห็นด้วยสายตาประเมินคร่าวๆผมว่าค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรก็หายไปประมาณ 60% ถึง 80% ครับผมโดยประมาณนะฮะตอนนี้นะฮะถ้าในภาพรวมนะฮะอยากให้ทางรัฐบาลก็จริงๆก็ทางรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆก็มีการคัดกรองตั้งแต่สนามบินนะครับผมก็ในส่วนของตัวเราหรือว่าในส่วนผู้ประกอบการเองไม่ว่าจะเป็นในจังหวัดพังงาหรือจังหวัดอื่นๆก็อยากให้ช่วยคัดกรองนักท่องเที่ยวได้แจ้งข้อมูลว่าท่านไหนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่มีไข้หรือว่ามีโอกาสที่จะเป็นก็อาจจะต้องให้เขาใส่หน้ากากเพื่อระงับในการแพร่เชื้อและส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบว่าไวรัสตัวนี้ได้เป็นเหมือนไวรัสโคโรนาหรือเปล่าอันนี้คือเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก็เราก็ต้องประเมินตัวเองนะฮะในการที่จะเดินทางไปในแหล่งที่ท่องเที่ยวต่างๆว่าเรามีอาการหรือว่ามีไข้อะไรหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเรามีไข้หรือมีอาการที่ใกล้เคียงก็แนะนำให้อยู่ที่บ้านก่อนนะฮะเพราะว่ามันเป็นการคัดกรองที่ดีไปในสถานที่ต่างๆก็ขอให้ถ้ามั่นใจก็ใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดครับผม